ไม่ค่ะมัมจะทำให้ได้เลยค่ะอย่างน้อย1ลูกนี่ไม่เคยตั้งใจอะไรขนาดนี้มาก่อนแป๊บแป๊บแป๊บสวัสดีครับแม่ถือหม้อพ่อถือมีดวันนี้นะเราจะมาทำเมนูของหวานกันบ้างเป็นของหวานประจำฤดูร้อนเข้าฝนแล้วด้วยแต่ว่ามันเป็นปลายของฤดูผลไม้อันนี้ก็คือทุเรียนแปลกเนาะปีนี้หน้าฝนมันมาเร็วทุเรียนขายได้แป๊บเดียวเองอะแต่นี่ก็ยังมีนะเราก็ยังออกไปซื้อเมื่อเช้านี้ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ทุเรียนมันจะเริ่มไม่อร่อยแล้วเราจะทำเมนูไม่ใช่อยู่ดีก็มากินทุเรียนอะไรเราต้องมีศิลปะในการกินนิดนึงกินทุเรียนธรรมดาบอกมาโอ๊ยเบสิกเบสิกมากเราต้องทำให้มันเข้ากับความเก่งของเราความเก่งของเรานั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมูนทุเรียนถูกต้องหนูมองหนามทุเรียนอยู่ปอกทุเรียนนี่พี่ต้องปอกเองเหรอมาเตรียมผ้ามาแล้วโอเคเราเริ่มที่ว่าเราเอามาจากหมีมีหม้อนะหมีมีหม้อเนี่ยเป็นเพจ Facebook นะซึ่งตอนที่เขาทำคลิปนี้เนี่ยคนดู 2.9 ล้านคือเขาเพิ่งทำได้ไม่นานนะเพราะว่ามันก็คือเพิ่งเป็นหน้าทุเรียนได้ไม่นานเขาทำปีที่แล้วเขาเลิกปล่อยไม่ใช่เขาเพิ่งทำได้ไม่กี่เดือนยอดมัน2ล้าน9จะ3ล้านแล้วอะแล้วของเขามันดูดีดูอร่อยเหมือนสวยงามมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าปกติแล้วอะมันเป็นแบบนี้เหรอข้าวเหนียวทุเรียนมันคือข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วเอาทุเรียนแบบเละๆวางอะในนี้คือเอทไงยัดเข้าไปในทุเรียนสามารถกินได้ถ้ามองง่ายๆก็คือขนมปังแซนด์วิชกับไส้ขนมปังที่แบบไอติมเออโอ้ยใช่500กรัมเติมน้ำเปล่าเข้าไปใส่สารส้มโอ้ยต้องส่งให้จ๋าต่อด้วยนะซาวข้าวใบเตย3-4ชั่วโมงเราเอาข้าวเหนียวใส่ไหมเราไม่ต้องเอาข้าวเหนียวใบเตยไหมไม่เกี่ยวอ๋อเดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวจะใส่หรือจะใบเตยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนนึ่งข้าวเหนียวมันต้องแช่ข้ามคืนด้วยซ้ำเออมันถึงจะนุ่มลาดซ้ายขวากลางหน้าหลังจริงๆว่าเป็นเมนูที่ง่ายแต่ทำให้มันยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือจัสทูเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวมูนถ้าเอาง่ายๆคือสมมติว่าคนดูอยากทำนะตอนนี้เลยนะคือไปซื้อทุเรียนที่เขาปอกอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็หุงข้าวเหนียวจบแต่สมมติว่ามีปาร์ตี้มาหรือทำเลี้ยงพระเออเราต้องปอกทุเรียนก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกว่าเราปอกทุเรียนทีหลังเราต้องแช่ในนี้3ชั่วโมงเรารีบทำก่อนไหมเออจริงว่ะเออมานี่ง่ายมาก500กรัมอันนี้เหลือ500กรัมหนูทำไปเสร็จแล้วเหรอพริบตาเดียวทำให้หนูเร็วจังเลยหนูทำแต่เมื่อคืนเลยเฮ้ยทำกันบ้านมาว่าแบบวันนี้หนูตื่นตีสองแช่ถึงตีห้าแล้วก็มาเสร็จปุ๊บเอาเข้าตู้เย็นรอถึงบ่ายสามเย็นเจี๊ยบอ่ะเราก็เอาน้ำเขียวเทบูบอยเทลงไม่น้ำใบเตยไม่ใช่น้ำใบเตยแน่ๆสีสันอาหารบวกกินใบเตย
คือดูแล้วอ่ะวันนั้นที่ผมทำใบเตยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทำให้ดูแล้วกันไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วมันต้องทำให้ดูก่อนแต่ว่าเอาตามหลักความจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เราไม่โกหกกันโกหกทำไมวางไว้ขนาดนี้ไม่โกหกมันทำไมมันต้องเอาไปแค่นี้ดูว่าสีเขียวๆน้ำเขียวๆคืออะไรคะน้ำถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะใช้ใบเตยของจริงก็ปั่นเอาปั่นเอาแล้วก็มาทำใส่น้ำแล้วก็บีบมันออกมากรองอันนี้เรารัดขั้นตอนไปแช่ไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเนี่ยค่ะพอแช่เสร็จปุ๊บลูกจากอย่างนั้นเราเทน้ำออกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุเรียนไม่อยากฟังสิ่งที่มัมพูดเลยเหรอไม่เอาเลยใช่ไหมมาค่ะเดี๋ยวมัมมี่จะเริ่มหั่นทุเรียนล่าเคยเห็นมัมมี่หั่นทุเรียนไหมคะไม่ค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยวันนี้จะทำทุเรียนครั้งแรกเลยพี่กายหยิบหน่อยพี่กายหยิบหน่อยค่อยหลังเราต้องเอาแค่หัวมันออกหรือว่าเอาตรงนี้ออกพี่ลาเทแล้วหมดเลยครับโอ้โหไม่ได้ง่ายว่ะโอ้ยทุกคนนี่เอาให้เห็นเขาอะก็ต้องหั่นครึ่งก่อนไม่ครึ่งเขาผ่าออกมาทีละอันเว้ยแต่ที่พี่กายทำอะคือพี่กายหั่นตรงตูดหั่นตูดด้วยพอหั่นตูดเสร็จปุ๊บมันจะเห็นเป็นแบบว่ามีกี่มันอยู่ตรงไหนเออนี่แค่ปอกใช่ไหมเออเห็นไหมนี่เห็นนี่เปล่าเห็นป่ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะอยู่ในช่องนั้นแหละอันนี้อันนึงเข้าใจแล้วล่าหยิบเลยอันนี้มาตรงนี้ล่าหยิบเลยโอเคอันนี้ตรงนี้ว่าไม่ได้อันนี้อันตรายมากครับไหนไปดูสิไหนไปดูอันตรายอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่หนูเปลี่ยนกลยุทธ์หนูเจาะตรงกลางเลยแป๊บมัมคะให้แดดปอกไหมคะไม่ค่ะมัมจะทำให้ได้เลยค่ะอย่างน้อยหนึ่งลูกนี่ไม่เคยตั้งใจเลยขนาดนี้มาก่อนโอ้ยเห็นมาแล้วอ้าวข้าวเหนียวเราได้แล้วพี่ล่าอุ้ยปึ๊บสามสิบนาทียี่สิบ อยากให้เห็นหน้าทุกคนมากตอนนี้หนึ่งสองสามโอ้ยขาดหมดเลยมันหั่นเม็ดออกมาเลยอะคะว่าค่ะมันยากกว่าที่คิดอะงั้นละสิทุเรียนสุกเลยก็สุกจักรแลเปียกแบบเกรงแบบตื่นเต้นอ่ะลูกรักกินอาปากเลยน่ากลัวมากฮัลโหลน่ากลัวมากยังจะให้ฮัลโหลทำอยู่ไหมถามแค่นี้ถ้าแล้วแต่น้องขอลองได้ไหมอยากลองอ่ะขออีกนู่นขออีกรูปนึงพี่ลาพอคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆก่อนต่อมาหูนี่คือเห็นหน้าลูกมั้ยทำมาขนาดนี้เราต้องยัดไส้มันให้ได้ลูกอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปที่ทำให้สวยงามโดยที่ไม่ทำให้เละคือเอาลูกเอาเม็ดออกอีกทำไม่ไกลได้ไหมได้หนูทำลองดูมาตรงนี้ชอบมากเลยใช่ไหมทุเรียนมามีปลูกต้นทุเรียนแทนต้นนี้ที่บ้านไหมอ้าวแต่อีก5ปีค่อยกินนะมันคงขึ้นให้แบบ5ปีมันถึงจะโตลูกค่อยกินได้เก่งมากอ่ะพี่กายอันต่อไปหนูขอทำได้ไหมมันสนุกอยู่นะถ้าขายทุเรียนเป็นอาชีพก็คือแบบวันหนึ่งน่าจะขายได้2ลูก
คนแล้วแล้วไม่อย่างนั้นก็คือลูกค้ารอไม่ไหวอ่ะนี่ไงเฮ้ยฉันทำได้คือเราจะต้องเอาเม็ดมันออกอ่ะเขาเอาเม็ดออกยังไงเขาหั่นเอามีดเล็กง่ายกว่าไม่ยากอันนี้เราจะทำที่ราดแล้วนะเบ๊เปิดไฟเบาใครบอกว่าฉันไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนใครบอกว่านี่ไม่ใช่แม่สีเรือนปอกทุเรียนไปแล้วดูแบบแม่สีเรือนดูสวยขึ้นไหมพี่กายเสร็จแล้วนี่คือทุเรียน480บาทโอเคว้ายโอ้มีไนล่าช่วยไว้นะเนี่ยเก่งมากเราว่างมากเลยการรอข้าวเหนียวอะเราถึงมีเวลามานั่งทำอะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่า copy paste ไม่เหมือนนี่ตอนนี้นะข้าวเหนียวเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าว่ามันสุกไหมใส่ใบเตยทำไมก่อนไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นแต่สีสวยโอเคนี่นะที่พี่กายทำมาเราจะเทลงไปให้หมดเลยเขาว่ากันว่านี่เขาว่ากันว่าเหมือนไปอ่านประวัติศาสตร์ข้าวเหนียวมูลมาเขาว่ากันว่าจะอืดภายในระยะเวลาประมาณ20นาทีในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิทำแล้วใครทำพี่กายทำน้ำกะทิแล้วเหรอจริงเหรอเนี่ยเหรอในระหว่างที่พี่หั่นอีมทาทุเรียนเนี่ยเหรอทำสามหม้อพี่แสดงว่าเราใช้เวลานานมากเรียบร้อยตอนแรกหนูไม่รู้ว่าพี่กายทำอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะไม่รู้สงสัยมันปอกทุเรียนนานมากถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะครับมาลูกแรกวิลูกระวังลูกระวังแต่มันเหมือนจะเละนิดนึงไหมน้ำเยอะไปหรือว่าข้าวเหนียวเละไประวังไว้เลยลูกเอาป่ะจะให้เป็น6นะลูกโอเคว้าวอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเหนียวทุเรียนน่ากินไหมคะน่าอ่ะให้แดดกินนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังไว้คือกินทุเรียนธรรมดาก็ได้เหมือนเป๊ะเหรอนี่เหรอลองดูหน่อยครับแล้วลองดูซิมีข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยขึ้นไหมมัมเอาแบบข้าวเหนียวหวานไปสำหรับกายครับถ้าเป็นกายนะกายจะน้ำตาลที่ว่า1ช้อนตวงใหญ่ๆนั่นน่ะผมจะใส่แบบ1ส่วน4ครับเลยแต่ถ้ามันมีกะทิมันจะโอเคมันเพราะว่ากะทิมันเค็มไม่เหมือนกินทุเรียนมันกว่าเวลากินมันได้ความหนึบๆของข้าวเหนียวดีกว่ากินทุเรียนธรรมดาแต่ถ้าใครที่ชอบข้าวเหนียวมูนอย่างนี้นะหรือว่าชอบทุเรียนไปด้วยผสมกัน2อย่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะยังไงก็อร่อยอะไรนะเผ็ดเอ้ยมาแล้วเหรอลูกใส่แมสทำไมหนูไปไหนมาไปเดินเล่นมาเดินเล่นอ่ะไอเดนข้าวเหนียวทุเรียนได้ข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยไงอร่อยไหมอร่อยบอกแล้วสูตรนี้นะเด็กๆต้องขอบคุณหมีมีหม้อนะจ๊ะหมีอะไปก๊อปปี้เขามาทำแบบนี้เป๊ะๆเลยหมีมีหม้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเพราะเราเอ็นจอยมากเลยช่วงนี้นะเป็นช่วงของปลายแบบปลายเทศกาลของทุเรียนละเพราะฉะนั้นถ้าเมนูนี้อยากจะทำเนี่ยจะกินต้องรีบทำนะเพราะเดี๋ยวทุเรียนจะหากินไม่ได้แล้วใช่ครับก็รีบซื้อรีบอะไรทุเรียนแล้วกันเพราะเนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไม่ว่าจะเรื่องโควิดหรือเอาไข้หวัดใหญ่ยะอะไรยุงเยิงอะไรต่างๆนะครับก็ดูแลกันด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะแม่ถือหม้อพ่อถือมีดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปดูทิศจ๋ากันด้วยนะน้องที่นี่เรานะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นี่เราเลยนี่เห็นจุงมือออกไปเอาบัตรเครดิตหนูไปอีกแล้วนั่นนะ อย่าลืมวันพุธหันด้วยนะครับพิธีกรค่าเป็นสลากเขาทักทวงมานะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็นะอร่อยเด็ดเค็ดดอยวันพุธกุมารเทเวลวันศุกร์ครับผม
นอกเหนือจากนี้มีเทปลูกค้าอีกเยอะแยะเลยครับผมฝากเข้าไปดูกันด้วย